สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนฮะสวัสดีไปยัง FC MotoGP พบกันอีกแล้วนะครับค่ำคืนนี้กับรายการที่นำเสนอทุกเรื่องราวของการแข่งขัน MotoGP บางวันก็อาจจะมีเรื่องราวในการแข่งขัน World Superbike Moto2 Moto3 สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนก็แล้วแต่ช่วงจังหวะนะแต่วันนี้เนี่ยจะขอพูดถึง World Superbike อีกสักคืนหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันมีการทดสอบรถกันทุกคนเป็นการเทสรถก่อนที่จะเปิดสนามแข่งกันจริงๆในปลายเดือนหน้านี้แหละซึ่งการเทสรถมันก็จะมีอยู่2กรณีนะครับในครั้งนี้ก็จะเป็นการเทสรวมคือทุกทีมเนี่ยมาเทสรวมกันอย่างเป็นทางการอันนี้ก็จะมีรายละเอียดมีตัวเลขมีอะไรต่างๆนี่ออกมาสู่สาธารณะด้านนั้นก็คือไปเทสที่พอร์ติมาวเซอร์กิตประเทศโปรตุเกสการเทสอีกครับอีกวาระนึงก็คือเป็นการเทสของทีมคาวาซากิซึ่งเป็นทีมแชมป์โลกของยูราทานเรียนนี่แหละอันนั้นไปเทสแบบเรียกว่าเป็น private test คือเทสแบบส่วนตัวเทสแบบปิดนะอาจจะไม่มีข้อมูลอะไรที่เป็นตัวเลขเป็นรายละเอียดที่มันเชิงลึกเนี่ยหลุดออกมาให้พวกเราได้รับทราบกันสักเท่าไหร่นอกจากว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักแข่งหรือของทีมงานเองประมาณนั้นซึ่งมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะถามว่าทำไมคาวาซากิเนี่ยถึงต้องไปทดสอบเป็นการส่วนตัวที่คาตาลุญญาเดี๋ยวเล่าคาตาลุญญาแป๊บนึงนะสนามนี้เนี่ยแน่นอนมันอยู่ในMotoGP มายาวนานอยู่แล้วเราทราบกันดีใช่ไหมครับแต่คาตาลุญญาเซอร์กิตปีนี้จะเป็นสนามน้องใหม่ใน World Superbike แล้วล่ะทุกคนเอาก็มาตามดูนะครับว่ามันจะแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดระหว่าง MotoGP กับ World Superbike เมื่อลงแข่งในสนามคาตาลุญญาเซอร์กิตแห่งนี้นะครับมันคงจะสืบเนื่องมาจากการที่คาวาซากิเนี่ยไม่แทบจะไม่ได้ข้อมูลอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยในการเทสที่สนามเคเลสที่สเปนที่ผ่านมาเนี่ยเพราะฝนตกเจอพิษฝนเข้าไปวันแรกเนี่ยโจนาธานเลียมไม่ได้เอารถลงไปวิ่งสักรอบเลยนะคือเห็นบอกว่าไม่อยากจะเสี่ยงอะไรทำนองนั้นวันที่2แม้ว่าจะเอารถลงไปวิ่งได้ไม่ถึง20รอบหรอกแต่ก็กดเวลาเนี่ยดีที่สุดกดเวลามาดีที่สุดแต่ถ้าเทียบกับสถิติเก่าสถิติเดิมที่เขาทำไว้เนี่ยมันห่างกันตั้ง2วิกว่าก็เพราะว่าวันที่2เนี่ยมันก็แท็กกึ่งเปียกกึ่งแห้งดังนั้นก็คิดเข้าใจง่ายๆว่าคาวาซากิเนี่ยก็เหมือนจะงานเข้าอยู่นิดนึงตรงที่ว่ายังเก็บข้อมูลอะไรได้ไม่ครบถ้วนเลยดังนั้นก็เลยคิดว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนมากๆแน่นอนครับที่จะต้องไปทำการทดสอบแบบปิดเป็นการแบบทดสอบแบบส่วนตัวที่กาตาลุญญาอย่างที่เราได้เห็นก็เลยไม่ได้ไปทดสอบที่โปรตุเกสร่วมกับคนอื่นเขานั่นก็คือในส่วนของคาวาซากิซึ่งเดี๋ยวจะขอพูดคาวาซากิให้จบก่อนแล้วกันนะโจนาธานเลียออกมาบอกนะครับว่าเป็นการเก็บข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วล่ะสภาพดินฟ้าอากาศค่อนข้างเป็นใจนะฮะที่คาตาลุญญาไม่มีฝนเหมือนกับอาทิตย์กว่าๆ2อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วทำให้โจนาธานเลียเนี่ยกดเวลาได้ดีเขาบอกมาอย่างนี้นะครับคือเวลาต่อรอบเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งนะค่อนข้างที่จะออกมาดีตอนที่อยู่เคเลสเหมือนจะมีปัญหาเรื่องของช่วงล่างว่าอย่างนั้นฮะคือเหมือนจะไม่ลงตัวแต่พอได้นำวิธีการปรับแต่งวิธีการใหม่ๆบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเข้าไปที่การทดสอบครั้งล่าสุดที่คาตาลุญญาเนี่ยปรากฏว่ามันออกมาน่าพอใจนะทำให้เขามีเวลาต่อรอบที่ดีที่สม่ำเสมอขึ้นประมาณนั้นนะครับที่แชมป์โลกคนล่าสุดเนี่ยกล่าวอ้างไปแล้วเขาก็ขอบคุณไปยังทีมงานนะที่ทำให้การเทสเนี่ยผ่านไปได้โดยราบรื่นนะครับนี่ก็คือความเห็นของจุลธานเดียทีนี้มาในฝากฝั่งของการเทสใหญ่นะครับเทสรวมของทุกทีมเนี่ยก็จะมีนักแข่งทั้งหมดลงไป37คนนะครับ37คนจะลงไปเทสที่พอร์ติมาวเซอร์กิต2วันแต่การเทสรอบนี้มันมีอะไรที่คาอกคาใจแล้วเนี่ยผมก็อดไม่ได้นะครับที่จะนำมาวิเคราะห์แล้วก็อยากให้เพื่อนช่วยวิเคราะห์ร่วมกันหน่อยว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นทำไมมันถึงออกมาเป็นแบบนี้กับฟอร์มการขับของบางคนบางทีมที่เราเอาใจเชียร์ที่เราลุ้นอยู่ว่าจะออกมาแบบนั้นแบบนี้กับข่าวล่ำข่าวลือในวันก่อนๆ นะครับทำไมมาวันนี้มันถึงไม่เหมือนไม่ตรงกันนะฮะอันนี้ผมกำลังพูดถึงอัลวาโร บอติสต้าผมกำลังพูดถึง CDR 1000ทริปเปิลอาร์ตัวแข่งตัวหลักของค่ายเนี่ยกับการลงมาทำทีมเต็มๆครั้งแรกของ HRCรวมมาทำทีมครั้งแรกโดยที่ทุ่มงบประมาณแค่ค่าตัวนักแข่งก็มหาศาลแล้วล่ะแล้วก็รถแบบ All New CDR 1000ตัวใหม่เข้ามาปุ๊บเนี่ยน่าจะออกมาดีข่าวล่ำข่าวลือที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะฮะบอกว่า Honda จริงๆเนี่ยไปซุ่มเทสที่สนามเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงปลายปีนะ
ไปเทสที่คอติเมาเนี่ยแล้วบอกว่าบอติสต้าในกดเวลาเหนือกว่าโจนาธานเลียที่เป็นเจ้าของสถิติอยู่ที่คอติเมาเซอร์กิตเนี่ยเร็วกว่าแชมป์โลก4แต่การเทส2วันที่ผ่านมาทุกคนทราบไหมว่าอัลวาโรบอติสต้าที่หลายๆคนเอาใจลุ้นเอาใจเชียร์อยู่เนี่ยวันแรกจบอันดับที่19วันที่2จบอันดับที่21จะว่าไปแล้วเนี่ยเราได้ดูตัวเลขเวลาได้ดูการเทสแบบเต็มๆเป็นทางการของ Honda เนี่ย2สนามแล้วใช่ไหมครับแต่มันกลายเป็นลีออนฮาสแลมนะคู่หูนะครับทีมเมทของบอติสต้าเนี่ยที่ทำเวลาได้ดีกว่าตัวบอติสต้าอีกดีกว่าตั้งแต่ที่เคเลสละวันที่ฝนตกในฮาสแลมก็บิดลุยฝนนะครับกดเวลามาเป็นอันดับ1ได้แล้วก็มาที่นี่ก็วันแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะติดประมาณที่7ที่8ที่ผมไม่แน่ใจประมาณระหว่าง7 8 9นี่แหละนะแล้วก็อ๋อวันแรกที่12ใช่มั้ยแล้วก็วันที่2เนี่ยประมาณลําดับที่7วันที่8ประมาณเนี้ยอยู่ระหว่าง7ถึง9แต่มันก็ดีกว่าบอติสต้าเอ๊แบบมาคิดอย่างงี้ปุ๊บจะไปกักไปอะไรหรือว่าจะไปสับขาหรอผมว่ามันก็กระไรทุกคนคิดว่าไงตรงนี้จะไปสับขาหลอกวิธีไหนล่ะก็คือ2สนามเนี่ยเราได้เห็นใช่ไหมเวลาในเคเลสของบอติสต้าก็ไม่ค่อยดีนะไปล้มคว่ำอีกนะครับเจอฝนเข้าไปเนี่ยคือเหมือนจะไม่ค่อยถูกกับฝนเท่าไหร่อยู่แล้วล่ะคนนี้นักแข่งคนนี้เรารู้ดีแต่ทุกคนครับคนที่ทำเวลามาดีที่น่ากลัวมากๆเนี่ยกลายเป็นน้องใหม่ล่าสุดแล้วก็ดาวรุ่งพุ่งแรงอีกคนหนึ่งนะก็สลับกันคือมาคนละวันสกอตเวดดิ้งทำเวลามาดีที่สุดในวันแรกคือกดเวลามาในหัวแถวนะฮะคือกลายเป็นดูคาติเนี่ยเบียดบี้กันหัวแถว 4-5 คันไม่ใช่ดูคาติกับยามาฮ่าเบียดบี้กันนะฮะใน4ใน5เนี่ยกลายเป็นฮอนด้าที่คิดว่าเป็นทีมใหญ่ทีมโตเนี่ยนู่นร่วมไปอยู่กลางๆร่วมไปอยู่ช่วงค่อนๆเกือบๆจะอันดับที่20กว่าลงไปอย่างบอติสต้าเห็นไหมนั่นแหละทีนี้พอวันที่2ขึ้นมาปุ๊บทอปราลัสกาเดโอกลูอันนี้ก็ไม่ใช่น้องใหม่หรอกแต่ก็ย้ายค่ายไงย้ายข้ามจากคาวาซากิเนี่ยมาอยู่ที่ยามาฮ่าใช่ไหมล่ะขับ ZX4R ก็มาจับ R1 แทนในขณะที่สกอตเรดดิ้งก็ย้ายข้ามฝั่งรายการมาแต่ก็จับรถตัวเดิมและจับ V4R เหมือนเดิมนะฮะย้ายจากรายการ DSB ที่เพิ่งไปคว้าแชมป์จากการลงแข่งขันแค่ปีแรกครั้งแรกก็ได้แชมป์ไปซะแล้วมาเทสรอบนี้มันไม่มีอะไรที่จะมากล่าวอ้างไงเพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศมันดีจะมาบอกว่าฝนตกแดดออกก็ไม่ใช่นะนี่แหละมันเลยเกิดความแบบว่าผมก็อดคิดไม่ได้ว่าตกลงบอติสต้าเนี่ยปรับตัวไม่ได้หรอจะปรับตัวไม่ได้เพราะว่าถ้าเราจะเอาเรื่องของเครื่องยนต์ของดูคาติเนี่ยกับเครื่องเลื่อนมนุษย์ที่เขาเคยจับ V4R นะครับในฤดูกาล2019ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วมาจับ Honda ในปีนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะคาแรคเตอร์เนี่ยต่างกันอยู่พอสมควรอันนี้ถ้าเรามองเรื่องของการปรับตัวของนักแข่งไม่ได้หรือเปล่าหรือถ้าเราจะไปมองว่าบางคนอาจจะคิดว่าถ้าคนไหนที่ไม่เชียร์ Honda นะอาจจะบอกว่า Honda จบก็ไม่ได้เจ๋งเท่าไหร่หรอกนะแม้ถ้าเจ๋งก็คงจะเวลามาดีแล้วล่ะเพราะว่าเทสกันตั้ง2สนามแล้วนี่ถูกมั้ยที่ผ่านมาได้เห็นแค่ข่าวล่ำข่าวลือแต่มันไม่ได้เห็นเวอร์ชั่นแข่งจริงคือมันเป็นข่าวออกมาว่าบอติสต้ามากดเวลาที่พอร์ติมอลตรงนี้เนี่ยโหว่าเหนือกว่าเลียอีกแค่ยังไม่ได้ขึ้นเกียร์5เลยก็ล่อไปจะ300แล้วอันนั้นมันก็คือมันเป็นในอีกเขาเรียกว่าอีกโมเมนต์หนึ่งนะฮะอีกสถานะหนึ่งแต่เนี่ยมันก็คือสถานะรถแข่งไงดังนั้นมันจะมากล่าวอ้างถึงบางทีมันก็ไม่แน่ไม่นอนผมก็เลยอดสงสัยไม่รู้ว่าจะมีใครสงสัยเหมือนผมไหมว่าเป็นที่นักแข่งหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นที่ตัวรถจะไม่เข้าที่เข้าทางหรือจะเป็นที่ทั้งหมดมันยังไม่แมทกันนะฮะตรงนี้มันน่าคิดเพราะว่าบอติสต้าเนี่ยขึ้นมาปีแรกปีที่แล้วเนี่ยต้องเรียกว่าทำให้คนอื่นเนี่ยขวัญหนีดีฟอนะครับแบบเปลือยเปลือยหมดเลยแปลว่าเรื่องของตัวเลขเวลานี่ไม่ใช่ว่าจะมาชนะอย่างเดียวนะบอติสต้าเนี่ยกดตั้งแต่รอบซ้อมรอบควอลิฟายรอบอะไรก็แล้วแต่ในรอบเทสรถเนี่ยมาดีตลอดก่อนที่จะมาดรอปลงจนเสียแชมป์ให้กับคาวาซากิในที่สุดแต่มาปีนี้กลับกลายเป็นว่าเหมือนทำให้แฟนๆ Honda เนี่ยใจหายใจคว่ำตั้งแต่ตอนแรกเลยทุกคนคิดว่ามัน
มันเป็นยังไงฮะคงไม่ใช่แผนหรอกเนาะระดับนี้แล้วอยากจะถามทุกคนหน่อยว่าการเทสรถเนี่ยมันสิ้นสุดลงไปแล้วปุ๊บจะไปมีอีกครั้งหนึ่งก็อีกประมาณเดือนหนึ่งคราวนี้ทั้งเนี่ยทั้งเดือนเนี่ยได้พักกันแล้วล่ะนักแข่งได้พักทีมงานก็คงจะต้องปรับเซตคือมันก็คงไม่มีใครพักเราเอาตามจริงก็ทุกคนคงจะต้องเก็บข้อมูลจะต้องหาทางเซตหาทางจูนกันนั่นแหละแต่ประมาณปลายเดือนก็จะกลับไปเทสที่ฟิลิปไอแลนด์นะฮะที่ออสเตรเลียซึ่งเป็นสนามแรกหลังจากเทสรอบนี้เสร็จปุ๊บก็โอเคอีก3วันจากนั้นก็จะไปแข่งขันกันจริงๆสนามแรกวันที่28กุมภาแล้วก็พวกวันที่1วันที่2มีนานะฮะอ้าวจะกลับมาทันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับยังหวั่นๆอยู่ผมก็เข้าใจแล้วว่ามีหลายคนนี่ก็ลุ้นหลายคนเชียร์อยากให้บาวติสต้าเนี่ยพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งด้วยการล้มแชมป์ให้ได้เพราะว่าปีแล้วมันเจ็บปวดรุนแรงเหลือเกินใช่ไหมว่านำมาจะขึ้นฤดูกาลนะนำมาไม่ใช่น้อยสุดท้ายมาแผ่วปลายนะหรือใครที่อาจจะเชียร์ฮอนด้าเชียร์ตัวรถที่ผมก็คิดว่าน่าจะมีอยู่เยอะในตรงนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเราได้เห็นว่าฮอนด้านี่รั้งท้ายรั้งบ้วยมาตลอดคราวนี้มันเป็นศักดิ์ศรีของโรงงานใหญ่ไง HRC นี่ลงมาดูแลมาควบคุมเต็มๆเนี่ยถ้าเกิดว่าพลาดอะไรมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็คงจะส่งผลอยู่แล้วไม่มากก็น้อยนะครับโอเคทุกคนคิดว่าจะไหวหรือเปล่าบอลติสต้าของเรา CDR 1000 ทริปเปิลอาร์จะไหวจะต่อกรกับ R1 ของยามาฮ่าหรือ ZX10RR ของ Kawasaki หรือแม้กระทั่ง V4R ของ Scott Redding ของ Chad Davie ที่ร้อนแรงเหลือเกินเนี่ยได้ไหมนะฮะเพราะอย่างที่บอกไปนะครับว่าดูคติเข้ามาดีคือ Scott Redding เนี่ยมาดีทั้ง2วันเลยนะผัดกันขึ้นผัดกันนำคนละวันกับทอร์บรักและลัสการ์ดิโอกรูเนี่ยและยามาฮ่าก็มาดีทั้ง2วันด้วยเช่นกันนะครับไม่ใช่ว่าแค่ทอร์บรักมาดีคนเดียวอีก2คนที่เหลือก็มาดีนะครับอย่างเพื่อนร่วมทีมของทอร์บาร์ก็คือไมเคิลบันเดอร์มาร์คคนนี้ก็ดุดันร้อนแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอีกคนหนึ่งก็คือลอริสบาร์คคนนี้ก็กดเวลามาหัวแถวได้หลายรอบอยู่เหมือนกันอ้าวเข้มข้นขนาดนี้น่าจะสนุกนะครับมันไม่แพ้มอเตอร์จีพีอยู่แล้วใครที่มองผ่านมองข้ามไปในปีที่มันผ่านมาใครที่ไม่เคยดูมาติดตามดูได้นะครับ World Superbike 2020มันแน่นอนวันนี้ลาทุกคนไปก่อนเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับWe'll be right back.